ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์เนี่ยโอ้โหท่านเป็นหนึ่งเดียวที่ลงพื้นที่ลงภาคใต้ <ฮะ S 2> ไปปัตตานีกับภูเก็ตไปปัตตานีก็แน่นอนไปดูความคืบหน้าโครงการที่รัฐบาลดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ดูน้ําท่วมไปด้วยโโบางจังหวะผัดซีอิ๊วอ่ะ การทำอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการที่หลายคนบอกว่าไปเป็นการหาเสียงหรือไม่ตัวการใดเราก็ไม่รู้นะค่ะผัดซีอิ๊วใช่ไหมนี่ค่ะได้หรือเปล่าโชจับตะหลิวผัดซีอิ๊วค่ะนี่ค่ะเอาส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะที่ปัตตานีค่ะนึกว่านายกผัดก๋วยเตี๋ยวได้คนเดียวและท่าบ เมื่อวานนี้พลเอกประวิตยไปสงขลาแล้วต่อเนื่องไปภูไปปัตตานีแล้วต่อเนื่องไปภูเก็ตใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่ท่านนายกประยุทธ์ว่าดที่หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติจะเดินทางไปสงขลาบินด่วนเลยวันนี้ค่ะวันนี้เลยวันนี้เดี๋ยวประชุมคอรมอเสร็จท่านนายกจะไปน้ําท่วมที่สงขลานะครไม่ยอมไปนะขาต้องลองพื้นที่ทันทีวันนี้ที่สงขลาน้ําท่วมน้ําเริ่มแพงแล้วใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมขณะที่ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สายันยุติธรมสอสอรมสสนครพลังประชารัฐซึ่งประกาศพระเด็พระยุทธ์อยู่ไหนอยู่ด้วยขึ้นป้ายที่นครเมื่อวานใช่ค่ะที่ฮือฮาก็เป็นเพราะว่าในป้ายเนี่ยระบุข้อความว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะถ้ะงางอับนเวทีโลกอ่แล้วในป้ายเนี่ยคุณสายันซึ่งเป็นสสของพลังประชารัฐ <c oughs> ยังระบุแค่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสสเขตเจ็ดนครศรีธรรมราชแต่ไม่ระบุชื่อพักค่ะว่าตัวเองเนี่ยสังกัดอยู่พลังประชารัฐ นักข่าวก็เลยแต่ว่าโลโก้อ่ะใช่ใช่โลโก้นี่นไม่ระบุชื่อพักในป้ายสวัสดีปีใหม่ะแต่โลโก้นี่และเขียนว่ารวมไทยสร้างชาติน่ะบางเอิญมากของพลังประชาลัเขาจะเป็นกลมๆนะค่ะอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนพนมมือนะ <c oughs> อ่ะท่านผู้ชมตามกระดูกกันลวกันนี่คือการบ้านการเมืองเอากันพอประมาณนะ